คุณเสรีพิสุทธิ์การข่าวของคุณเสรีพิสุทธิ์รู้แล้วใช่ไหมครับว่าใครเป็นเจ้าของเงิน15ล้านรู้ใช่ไหมครับใครได้รับประโยชน์ใครเสียประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวมองไปเหมือนตำรวจไปจับคุณบ่อนการพนันก็ไม่ได้ไปจับหรอกก็ขอเจ้าของบ่อนขอร้อยคนนะเสียครับ1,000ก็200,000บาทเองแล้วลูกขึ้นบุญก็ต่ออะไรเงี้ยนะแนวทางการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ที่จะนำไปสู่การสรุปสำนวนแล้วก็ส่งต่อไปที่กกต.กับปปช.นั้นเราวางไว้อย่างไรครับเรียก2คนมาสอบปากคำแล้วถ้าเขาไม่มาแล้วไงต่อถ้าเขาไม่มาก็ได้แล้วทำไงต่อครับก็คืออย่างที่บอกไว้แล้วว่าคลิปเนี่ยเขารับสารภาพไปแล้วเป็นเสียงเขาเมื่อคดีสู่ศาลเนี่ยนะศาลก็เชื่ออยู่แล้วก็มีคลิปอื่นนะที่จะมาประกอบว่าเอ้ยนะคลิปนี้เป็นเสียงตัวเองอยู่แล้วอะไรต่างๆนะคแต่ว่าเอ้ยผมเป็นการพูดล้อเล่นกันนะครับไม่ได้พูดไม่พูดด้วยนะครับไม่ได้ว่าฉันไม่พูดหรือไม่พูดไม่ใช่อย่างนั้นพูดเราพูดแต่เป็นเรื่องล้อเล่นกันล้อเล่นนั้นประเด็นก็คือล้อเล่นนะพยานหลักฐานเช่นไม่ว่าใครอาจจะเป็นตำรวจจะเป็นอัยการหรือเป็นปปช.ผมก็เชื่อนะครับว่าคุณลุงเวลคุณจิริพรพูดมีข้อความอย่างนี้ถ้าจะรับสารภาพแล้วนะครับครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียกรับทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาต่างๆเนี่ยนะครับเราจะสอบประกอบหน่อยเท่านั้นเองนะครับคุณลุงบอกว่าเรื่องนี้มันง่ายๆนะครับโอเคครับเอาเขี่ยก็ได้ครับนะมันไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานผมเข้าใจว่าจะมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือไปยืมเงิน15ล้านมาสมทบใช้ในการต่อสู้ในการหาเสียงเลือกตั้งสมัยปี62นะครับไอ้เงิน15ล้านนั้นเอามาจากไหนยืมใครมันก็เรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือทุนในการหาเสียงเลือกตั้งสมัยนั้นใช้ถึง100ล้านจริงหรือไม่ใน2ประเด็นนี้ผมเข้าใจถูกต้องนะฮะเป็น2ประเด็นนี้นะประเด็นแรกเนี่ยเอานะในคลิปเสียงแลมโบ้บอกว่าไปหยิบยืมเข้ามา15ล้านในการทำสำนวนนั้นต้องสืบค้นไปถึงคนให้เงินด้วยหรือเปล่าจริงๆถ้าไปหาคนมาได้ก็ดีนะครับจะดีแต่ผมคิดว่าแล้วถ้าหาไม่ได้ถ้าหาไม่ได้ไม่ได้ก็เชื่อได้คุณรับสารภาพนี่แต่ผมเชื่อว่าแล้วก็มองว่าเชิญเข้ามาเนี่ยนะเขาก็ไม่ยอมรับสารภาพหรอกเป็นแค่คำพูดโอ้เชิญเข้ามาเฮ้ยผมไม่ได้ให้อะไรต่างนี้ใช่ไม่ได้ยืมไม่ได้ยืมใครไม่ได้ยืมเงินหวยไม่ได้ยืมนะฮะแต่พฤติกรรมต่างๆมันมีนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเราจะต้องไปเอาตัวนั้นมาประกอบนะมันก็นิดๆหน่อยๆนะสู้ฟังจากปากคุณลัมโบ้ไม่ได้แล้วโอเคเขาก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วทีนี้ภาระหนักก็คือกรรมาธิการก็ต้องไปสืบค้นให้ได้ว่าเจ้าของเงินเป็นใคร15ล้านใครเป็นตัวกลางขั้นระหว่างแลมโบ้กับเจ้าของเงินเจ้าของเงินเป็นหวยออนไลน์จริงหรือไม่ใช่ไหมฮะมันก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ผมก็รู้เพียงแต่แล้วผมเรียนรู้ต่อไปว่าเชิญเขามาเนี่ยเขาก็ไม่มาหรอกคุณเสรีพิสุทธิ์การข่าวของคุณเสรีพิสุทธิ์รู้แล้วใช่ไหมครับว่าใครเป็นเจ้าของเงิน15ล้านรู้ใช่ไหมรู้ครับเป็นหวยออนไลน์จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นโควต้าหวยธรรมดาจริงฮะนะแล้วในการจับครั้งนี้ที่ไปจับมอกร้องฟ้าของสลักผัดเสือแดงอะไรต่างๆเนี่ยครับการปฏิบัติมันแตกต่างกันนะปฏิบัติแตกต่างกันระหว่าง3เจ้านี้ครับใครได้รับประโยชน์ใครเสียประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวมองไป15ล้านการข่าวของคุณเสรีพิสุทธิ์ก็คือมาจากหวยออนไลน์ใช่มั้ยฮะใช่ครับมาจากเจ้าไหนก็รู้แล้วใช่ไหมครับรู้แล้วครับเขาพูดกันว่าหรือมีหลักฐานจริงๆครับหมายความว่าก็พูดจากปากคุณลัมโบ้แล้วก็พฤติกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสิ่งประกอบตอนที่คุณลัมโบ้ไปจับนะสามเจ้าชุดเนี่ยนะสามชุดเนี่ยมันมีการเลือกปฏิบัติไงปฏิบัติไม่เหมือนกันปฏิบัติไม่เหมือนกันในนะมังกรฟ้านี่จะโดนบทหนักสักนิดนึงแต่อีก2เจ้านี่แตะเบาสักนิดนึงอย่างนั้นใช่ไหมฮะกำลังจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็ทั้งมังกรฟ้าทั้งเสือแดงต่างๆนะ
ก็โดนหนักหน่อยนะฮะแต่ว่าอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยนะครับโดนแล้วก็ยังทำต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปจับเกี่ยวกับอะไรมันก็เล็กๆน้อยเหมือนตำรวจไปจับคุณบ่อนการพนันก็ไม่ได้ไปจับหรอกก็ขอเจ้าของบ่อนเอ้ยขอร้อยคนนะนะเจ้าของบ่อนเอาลักษณะร้อยคนมาให้นะเสียครับพันก็สองแสนบาทเองแล้วลุกขึ้นลุงก็ต่ออะไรเงี้ยนะก็เหมือนเดิมในลักษณะที่ก็ใช่ในลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับใครเอื้อตรงนี้อยู่มันก็ลุกนะครับ